ค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมาที่ตำบลดงมะไฝอำเภอสุวรรณคูหานะคะเพื่อที่จะมาติดตามการลงพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งการลงพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ก็มาเพื่อที่จะหารือกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดที่ยังคงปักหลักนะคะปิดเหมืองหินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบัดนี้ก็เป็นเวลาเกือบ4เดือนแล้วนะคะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเกิดมาจากการที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มนั้นเนี่ยได้ร้องเรียนไปทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อที่จะให้คุ้มครองหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับที่ปรึกษาของกลุ่มนะคะที่ถูกขู่ฆ่าเอาชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าหากใครจำกันได้นะคะได้ติดตามสถานการณ์จากชุมชนนี้บ่อยๆนะคะก็จะทราบว่าที่แห่งนี้นั้นนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง4รายจากการคัดค้านการสร้างเหมืองหินนะคะนั่นก็คือนายบุญรอดด้วงโคตะนะคะแล้วก็นายสวรรค์สุวรรณซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2538และกำนันทองม้วนคำแจ่มแล้วก็นายสมหอมพรหมาที่เสียชีวิตนะคะถูกจากการสังหารนะคะในปี2542แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งทางกลุ่มก็เกรงว่าจะมีการสังหารเป็นรายที่5นะคะเนื่องจากว่ามีสัญญาณการข่มขู่คุกคามที่ปรึกษากลุ่มนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์แล้วก็สมาชิกเป็นหัวหน้าพรรคสามัญชนด้วยนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นการติดตามนะคะสถานการณ์แล้วก็มาหารือนะคะกับชาวบ้านนักปกป้องสิทธิ์นะคะในพื้นที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมนะคะให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงกลุ่มอนุรักษ์ที่ต่อสู้มาแล้วนะคะ26ปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ความเป็นธรรมนะคะจากกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดนะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการพูดคุยกับนะคะผอ.นะคะศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะมาหารือนะคะพันตำรวจโทบัญญวัฒน์ไตรสุทธิวงศ์นะคะท่านเป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค4นะคะก็จะมาที่ผ่านมานะคะก็ได้หารือกับชุมชนถึงเรื่องข้อกังวลนะคะการประเด็นการสืบสวนสอบสวนในพื้นที่นะคะที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมาอยู่กันที่ตำบลดงมะไฝอำเภอสุวรรณคูหานะคะซึ่งนี่ก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มนะคะอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของนักปกป้องสิทธิชุมชนที่ได้ต่อสู้นะคะขัดค้านการสร้างเหมืองหินมาแล้ว26ปีแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเนี่ยก็ได้ปักหลักนะคะบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองนะคะเพื่อที่จะคัดค้านไม่ให้มีการต่อสัมปทานเหมืองหินนะคะในพื้นที่เนื่องจากเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของชุมชนนะคะซึ่งนี่ก็ชุมชนก็อยากที่จะพาท่านผอ.แล้วก็คณะทำงานนะคะลงไปที่ที่หนพื้นที่เหมืองค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อเรียกร้องนะคะของกลุ่มค่ะปิดเมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้และพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็นี่ก็สิ้นสุดนะคะการหารือเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะคะแล้วก็การสืบสวนสอบสวนนะคะว่าทาง DSI จะรับ
คดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะวันนี้ก็มีทางผอ.นะคะศูนย์ปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงคณะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางลงมาหารือกับชุมชนด้วยนะคะก็วันนี้มีสมาชิกกลุ่มเดินทางมาร่วมหารืออย่างคับคั่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างในนะคะที่ชาวบ้านนะคะตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับชุมชนแล้วก็ทางผอ.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ DSI กันค่ะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลดงมะไฟนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพื่อที่จะมาติดตามการลงพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะเพื่อที่หารือในเรื่องของการฟื้นคดีนะคะผู้ที่ถูกสังหารไปแล้ว4รายแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆนะคะยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดไปแล้ว4รายนะคะโดย2รายนั้นถูกสังหารในปี2538และอีก2รายนะคะถูกสังหารในปี2542ค่ะและ1ในนั้นนะคะก็คือกำนันทองม้วนคำแจ่มนะคะที่มีบทบาทสนับสนุนกลุ่มนะคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการปิดเมืองหินอย่างถาวรแต่ว่าสิ่งที่ได้นะคะก็คือการถูกสังหารอย่างเลือดเย็นนะคะโดยชายไม่ทราบฝ่ายนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้แล้ววันนี้เราก็มีภรรยาของกำนันทองม้วนนะคะแม่สอนคำแจมก็ได้เดินทางมาพูดคุยนะคะกับกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ขวัญเองได้ไปยื่นหนังสือนะคะถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการรื้อคดีดังกล่าวนะคะเพื่อยุติการลอยนวลพ้นผิดนะคะและการกระทำที่ก่อให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็กังวลแล้วก็ให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหามาตรการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเป็นรายที่5นะคะนี่ก็เป็นพื้นที่นะคะที่ทางชุมชนนั้นได้ปักหลักชุมนุมกันเป็นเวลาเกือบ4เดือนแล้วนะคะนี่ก็เป็นการบรรยากาศการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่นะคะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิกกลุ่มนะคะซึ่งทางกลุ่มเองก็มีสัญลักษณ์การชู3นิ้วเหมือนกันนะคะเป็นการเป็นตัวแทนของข้อเรียกร้องของกลุ่มนะคะที่มี3ข้อเหมือนกันก็คือปิดเมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้และพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะทำการถ่ายทอดสดอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำนักข่าวประชาไทนะคะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้หยุดไปด้วยสัญญาณเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซึ่งในวันนี้เรามีการลงพื้นที่นะคะของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะโดยท่านพันตำรวจโทบัญญวัฒน์ไตรสุทธิวงศ์นะคะท่านเป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค4นะคะที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้เดินทางมาหารือกับกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนข่าวเล่าใหญ่ผาจันไดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปให้ลงมาสอบสวนนะคะในกรณี4ศพที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจก็ยังไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้
ไปนะคะวันนี้ก็ได้มาหารือกับสมาชิกชุมชนนะคะในเรื่องของข้อกังวลแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็ความเป็นธรรมในคดีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอ.กันนะคะค่ะท่านผอ.คะวันนี้ได้ข้อมูลจากชาวบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็เลยต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวดงมะไฟนะครับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาลอยใหญ่ผาจันไดซึ่งกับผมเองพันธุ์โทปัญญวัฒน์ไต่สุทธิวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการคดีพิเศษเขตพื้นที่4กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เราเรียกว่าดินายศูนย์ภาค4นะครับผมเองเนี่ยหลังจากที่ทางกวายชาวพ่อแม่พี่น้องได้ยื่นเรื่องผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทางคณะกรรมการสิทธิก็ได้ยื่นต่อไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับส่งเรื่องผ่านมาที่ดีเอ็นไอในส่วนของพิสูจน์ความจริงกรณีที่นักต่อต้านกลุ่มต่อต้านในส่วนนี้ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถูกลอบสังหารที่ผ่านมาไป4รายแล้วนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสั่งการให้ทางฝ่ายศูนย์ภาคเนี่ยรับผิดชอบการสืบสวนหาข้อมูลที่แท้จริงนะครับข้อจริงทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับที่นอกเหนือจากสำนวนที่เจ้าที่ตำรวจเดินได้รวบรวมพยานหลักฐานมาสั่งการมาตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2563และเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีเองท่านพันธุ์โทกรวัฒน์ปานประภากรท่านมีความห่วงใยชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องท่านเองก็ได้เดินทางมาด้วยตนเองเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563นะครับมาพิสูจน์ทราบและวันนี้ท่านได้กำชับมอบหมายให้กับผมมารับทราบโดยตรงอีกครั้งหนึ่งถือว่าข้อที่จริงที่ได้จากพ่อแม่พี่น้องส่วนหนึ่งอาจจะให้การไปที่ทางสถานีตำรวจแล้วส่วนหนึ่งไม่ได้ให้การแต่ข้อที่จริงนั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่ากับที่กับผมได้รับทราบในวันนี้เป็นข้อมูลที่ดีที่ชัดเจนว่าผมเองก็ถือว่าจะต้องมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลในแนวทางของดีไหนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งส่วนของพ่อแม่พี่น้องส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางตำรวจเองนะครับเข้าไปนำเสนอให้กับทางท่านรัฐมนตรีทราบว่าเรื่องนี้เราจะมีแนวทางการรื้อฟื้นคดีหรือมีแนวทางช่องทางที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่รับฟังจากพ่อแม่พี่น้องยังถือว่าลอยนวลอยู่ให้ถูกดำเนินการทางกฎหมายหรือเป็นการป้องปรามไม่ให้ไปก่อเหตุให้อะไรอื่นหรือไม่ว่าจะคุณรัศดรเองที่มีข่าวบอกว่าจะเป็นข้อมูลแล้วเราจะไปตรวจดูสภาพของจุดโรงโม่ที่เกี่ยวพันแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุที่กำนันทองม้วนคำแจ่มถูกลอบสังหารครับจากที่ท่านฟังจากการให้ข้อมูลของชาวบ้านแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่ทาง DSI คิดว่ามันเป็นข้อพิรุธหรือว่ามันเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นกรณีแบบนี้มีความน่าห่วงใยเป็นพิเศษไหมคะมีความกังวลและความน่าห่วงใยตรงที่เหมือนกับว่าทางฝ่ายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่เข้าใจว่าสำนวนที่ตำรวจเดินมาเนี่ยยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบในส่วนของที่การต่อต้านแต่ไปมองประเด็นในเรื่องของยาเสพติดซึ่งแต่พ่อแม่พี่น้องยืนยันว่าตัวกำนันทองม้วนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับและก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตกำนันทองม้วนเนี่ยได้บอกกล่าวว่าถ้าจะเสียชีวิตเนี่ยก็ขอให้ชี้ชัดไปได้เลยว่าเกี่ยวกับต้องลงโม่หินนี้นะครับอันนี้หลังที่ไหนก็มีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ในส่วนนี้เพื่อนำเสนอให้ทางท่านอธิบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับท่านคะขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะว่ามันทาง DSI จะมีระยะเวลาในการทำงานยังไงแล้วก็ขั้นตอนการทำงานจะเป็นแบบไหนบ้างคะคือในมุมของ DSI นะครับในขั้นแรกก็คือเราจะต้องบันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะทั้งหมดที่มีการชี้แจงบอกข้อมูลให้กับดีไหนทราบในวันนี้ทุกปากโดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อทราบข้อที่จริงในส่วนที่ทางพ่อแม่น้องยังไม่ได้มีโอกาสพูดนะครับกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนเลยนะครับในส่วนนั้นนี่คือการรวบรวมพยานฐานในบุคคลจากนั้นแล้วทีนี้ก็ต้องไปดูมิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจว่าสำนวนที่เดินไปแต่ละ4รายนั้นเป็นอย่างไรทั้งจากสถานีตำรวจเองจากท่านอัยการนะครับและส่วนที่เกี่ยวพันต่อก็คือในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามหรือหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนจากทางจังหวัดหนองบัวลำภูหรือทางอำเภอทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเข้ามาพิจารณารวมพิจารณาด้วยนะครับแล้วเราก็จะพิจารณาไปตามหลักฐานที่เราได้มาไปนำเสนอผู้บังคับใจพิจารณาดีทราบว่าทางดีไอได้มีการตั้งคณะกรรมการก่อนที่จะพิจารณาให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษในคณะกรรมการมีใครบ้างคะท่านแล้วก็ลักษณะการทำงานของคณะกรรมการจะเป็นแบบไหนบ้างครับขอเรียนอย่างนี้ฮะทางดีไอทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
เราได้มีเขาเรียกศูนย์ภาคนะครับก็บริการพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ปี2553โดยมีหลักว่าจะให้ศูนย์ภาคเนี่ยรับผิดชอบในหน้างานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่รับผิดชอบกรณีหนองบัวจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ขึ้นกับพื้นที่เขตพื้นที่4นะครับศูนย์ภาคเขตพื้นที่4ซึ่งรับผิดชอบอีสานตอนบนทั้ง12จังหวัดเพื่อเกิดให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวในการเดินทางไปมาสู่พ่อแม่พี่น้องการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอันนั้นไม่ว่ารวมทั้งพนักงานลูกจ้างมาช่วยกันหมดเลยครับซึ่งมีประมาณ20กว่าคนเข้ามาระดมเพื่อพิสูจน์ทราบในเรื่องนี้นะครับซึ่งคาดว่าเราจะใช้เวลาไม่เกิน5เดือนเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ปรากฏชัดขึ้นมาว่าเรื่องนี้มีความข้อเท็จข้อจริงยังไงครับจากข้อมูลเท่าที่ทราบวันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ทางNISAIจะรับกรณีนี้เป็นกรณีคือต้องคดีพิเศษต้องเรียนอย่างเงี้ยคดีพิเศษเป็นถ้าพยานหลักฐานชัดเนี่ยผมใช้คำตัวนี้ก่อนนะฮะถ้าพยานหลักฐานได้แล้วพ่อแม่เปิดข้อเท็จจริงให้เราทราบพยานเกี่ยวพันไปได้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยากในการไปรวบรวมพยานหลักฐานแต่ทางNISAIศูนย์ภาคจะพยายามให้เต็มที่แล้วนำเสนอในมิติที่ทางฝ่ายคุณเลิศศักดิ์นำเสนอเองว่าแม้ว่าอายุความจะล่วงเลย20ปีผู้ก่อเหตุเนี่ยไปก่อเหตุในกลุ่มต่อต้านต่อไปอย่างไรอันนี้ผมต้องเรียนว่าเราจะทำข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนจากนั้นแล้วท่านที่จะพิจารณาจะนำเสนอคณะกรรมการซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่ของทางดีนายอีกทีพิจารณาครับท่านจะยืนยันกับชาวบ้านได้ไหมครับดีนายอยู่แล้วในการตั้งกรมตรวจสอบคดีพิเศษของดีนายเนี่ยฮะถ้าเราพยานหลักฐานที่ได้มาชัดเจนเราไม่ไว้หน้าไหนทั้งนั้นนะครับก็คำตอบจากท่านผอ.นะคะก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของการยืนยันที่จะยังคงตามหาข้อเท็จจริงแล้วก็ความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ4รายรวมถึงการมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักปกป้องสิทธิ์ที่ยังเผชิญกับจากประชาไทยค่ะ The Reporter ค่ะอุ๊ยอุ๊ยเขาผิดก่อนนะคะก็แม้ว่าบรรยากาศการเมืองจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าในบรรยากาศนี้จริงแต่ก็ไม่ได้ความจริงคือส่วนตัวที่ผมรับรู้ค่ะก็วันนี้นะคะทาง DSI ก็ได้เดินทางมาจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนะคะภาค4ที่ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเรามาพูดคุยกับแม่ขวัญกันบ้างนะคะซึ่งแม่ขวัญเป็นภรรยาของนายทองม้วนคำแจ็บนะคะที่ถูกสังหารไปในปี2542ค่ะมันจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอนหลังจากรอมาตั้ง26ปีแล้วค่ะก็มั่นใจอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ทันเต็มร้อยก็เสียเดบอเสียเดไว้ก่อนเนาะคันติมร้อยหลายเรามันสีความผิดหวังเขาสิมาทีหลังก็ต้องมีจุดใดที่เขาจะให้ข้ามันสัญญาหรือแม่รู้สึกว่ามันหนักสิน่าจะทวงความยุติธรรมให้เราได้ยินบ้างไหมให้เราได้ยินบ้างกับเพื่อนกับว่าเพื่อนสีหาความยุติธรรมมาให้ได้ยุติว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลเพื่อนยังบ่ทันได้เหมือเทียก็ต้องหาข้อมูลให้ได้มาสู่กรรมสู่ฝ่ายซะก่อนเพราะว่าเพิ่นได้ข้อมูลมาแต่นําเจ้าหน้าที่แล้วก็เพิ่นก็ว่าบ่ทันได้มาอันนั้นใส่กันเทียกับกลุ่มเทียเพิ่นก็ว่าได้ข้อมูลจากกลุ่มแล้วก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก็สิเอามาประกอบกันเบิ่งอีกทีนึงแล้วก็สิเอาข้อมูลจากผู้เสียหายนี่ซะก่อนเพิ่นก็จังค่อยสิฟันธงเดี๋ยวนี้บ่ทันได้ฟันธงเที่ยเพราะว่าเพิ่นว่าแม่ก็มันใจแต่บ่ทันเต็มร้อยเฮาต้องเอาข้อดีพร้อมเอาข้อเสียไว้นําเนาะขอบคุณหลายๆค่ะแม่ล่ำเป็นยังไงนะคะวันนี้เขาจะเอามาหรอแม่ล่ำให้กันหน่อยค่ะแม่ก็คิดว่าเขาเจ้ามามือนี่ก็ให้ความกระจ่างเฮาเป็นบางส่วนอยู่ก็ถือว่าเรามาดีเติบบ่เข้าข้างทั้งนั้นแล้วก็บ่เข้าข้างทั้งนี้แต่
เฮาก็มั่นใจในการทํางานของ DSI ล่ะเพราะว่า DSI เพิ่นก็เป็นหน่วยงานที่สืบสวนตรงไปตรงมาเนาะค่ะก็มั่นใจก็บ่ 100% ปานใดค่ะก็พ่อ50-50อยู่ค่ะค่ะแม่พอใจแค่ไหนกับท่าทีของ DSI วันนี้ที่เรื่องคําตอบที่เขาให้อะไรต่างๆก็ท่าที่เขาเจ้าก็เป็นมิตรที่ดีแล้วก็เขาเจ้าก็ยังเว้าให้ความหวังชาวบ้านก็ยังดีอยู่เขาเจ้าก็เว้าที่มั่นใจปลอบใจถือว่าเว้าปลอบใจชาวบ้านไปว่าจะหาความยุติธรรมมาให้ได้ภายในเร็วๆนี่ก็มั่นใจมองเขาเจ้าว่าเร็วๆนี่ล่ะบ่โดนเพิ่นก็ว่าบ่โดนเพิ่นสิให้ความกระจ่างเพิ่นสิให้ความสัตว์กินกับไทยเฮาได้อยู่ถึงสิจัดบ่สัตว์เรื่องคดีก็แต่เขาเจ้าก็ยังเว้าให้เฮามีความหวังอยู่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะดําก็นะคะก็เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นแม่พันธุ์กับแม่นี่ก็เป็นสมาชิกนะคะของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนขลุ่ยพัฒนาผู้หญิงนักปกป้องสิทธินะคะที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการยังคงต่อสู้นะคะคัดค้านเหมืองแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับ4ศพที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับไม่พูดคุยกันโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านผู้ชมเราจะมีการอ่านแถลงการนะคะจากทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนค่ะเราใหญ่ผาจันไดนะคะในกรณีของท่าทีนะคะแล้วก็จุดยืนต่อการทำงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหากใครจำกันได้นะคะทางกลุ่มเนี่ยได้ร้องเรียนนะคะทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้มาลงพื้นที่แล้วก็หามาตรการคุ้มครองนะคะความปลอดภัยให้กับนักปกป้องสิทธิที่มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่านะคะการลงพื้นที่ของกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เป็นไปโดยมีได้ผลนะคะอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการลงพื้นที่ของกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์นั้นทางกลุ่มก็แจ้งไปนะคะว่าไม่ได้มีการหารือนะคะกับทางตัวแทนของกลุ่มนะคะโดยล่วงหน้าดังนั้นการลงพื้นที่ของกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบเจอนะคะกับนักปกป้องสิทธิ์เนื่องจากนักปกป้องสิทธิ์เองก็มีภารกิจที่ติดนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากนะคะที่จริงๆแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะมาติดตามความคืบหน้านะคะในเรื่องของมาตรการการคุ้มครองปกป้องสิทธิ์นะคะทางกลุ่มจึงมีการแถลงจุดยืนต่อการทำงานของกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังแถลงการจากทางตัวแทนกลุ่มกันค่ะการถึงกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดและที่ปรึกษาตำบลดงมะไฟจังหวัดหนองบัวลำพูตามที่ท่านทราบแล้วว่าการต่อสู้เพื่อปิดเหมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้และพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดที่ดำเนินมาอย่างยาวนานต้องเผชิญกับการถูกทำให้หวาดกลัวและข่มขู่คุกคามที่เราต้องเผชิญมาโดยตลอดโดยเฉพาะ4เดือนที่ผ่านมามีความเข้มข้นถึงขนาดการขู่สังหารสมาชิกกลุ่มโดยเฉพาะที่ปรึกษาคือนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์จะว่าจะถูกลอบสังหารเป็นรายที่5หลังจากที่ชุมชนเกิดความสูญเสียไปแล้ว4รายและยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ใน26ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความยุติธรรมจากหน่วยงานของรัฐเลยจากที่เราได้ประสานงานกับกลุ่มกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ดำเนินการมาตรการในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิที่มีความเสี่ยงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงได้ลงพื้นที่ในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายว่าท่านมิได้ติดต่อกลุ่มเพื่อร่วม
กำหนดวันร่วมกันทางกลุ่มจึงไม่สะดวกที่จะพบกับกรมคุ้มครองสิทธิ์เพราะติดภารกิจในการทำการเกษตรและเก็บเกี่ยวต่อมาทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ขอให้กลุ่มอนุรักษ์กำหนดวันที่เหมาะสมเพื่อที่ท่านจะลงพื้นที่อีกครั้งแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่3ธันวาคมเราได้ทำหนังสือเราได้รับหนังสือที่ยท0402/7001จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงวันที่3ธันวาคม2563โดยแจ้งให้เราทราบว่าไม่สามารถลงพื้นที่ที่ดงมะไฟได้ในช่วงวันที่7ถึง9ธันวาคม2563ตามที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ได้แจ้งในแบบตอบรับไปก่อนหน้านี้หนังสือของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อหารือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยระบุว่ากรมคุ้มครองสิทธิได้มีหนังสือประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ตามอำนาจหน้าที่และลงพื้นที่แล้วแต่ปรากฏว่ากลุ่มอนุรักษ์ไม่พร้อมให้ข้อมูลและปฏิเสธการหารือโดยให้เหตุผลว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ติดต่อมาในระยะเวลากระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถเตรียมข้อมูลได้ทันแล้วขอให้กรมคุ้มครองสิทธิ์มีหนังสือประสานร่วงหน้านอกจากนี้ยังระบุว่ากรมคุ้มครองสิทธิได้นำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน NAP ไปผลักดันให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเคารพสิทธิมนุษยชนและการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยทางนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันไดและ Protection International เห็นว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีข้อความที่บิดเบือนตกหล่นจากข้อเท็จจริงดังนี้1ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวจากภาครัฐและยังไม่ได้รับข้อมูลจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยตรงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรและการทำงานดังกล่าวซึ่งอ้างว่าเป็นไปเพื่อคุ้มครองและคำนึงหลักสิทธิมนุษยชนยังขัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับนักปกป้องสิทธิ์ซึ่งถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติขั้นแรกสุดของการทำงานเพื่อปกป้องและคุ้มครองนักปกครองสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาทางตัวแทนกลุ่มและที่ปรึกษาได้มีโอกาสไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอกอัครทูตแคนาดานอร์เวย์และสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกต่างๆดังนั้นเรามีความพร้อมและยินดีที่จะให้ข้อมูลและร่วมหารือเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆหากการประสานงานไปด้วยความเคารพและรับฟังโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการหามาตรการสนับสนุนและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามปริญญาว่าด้วยกันตามปริญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนการลงพื้นที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มคุ้มครองสิทธิเพื่อฟังเสียงของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเข้าใจบริบทของพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนความปลอดภัยร่วมกัน 2. ที่ผ่านมาพวกเราในฐานะนักปกป้องสิทธิยังไม่ทราบถึงความคืบหน้าของมาตรการในการคุ้มครองสิทธิจากการหารือที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆดังนั้นเป็นไปได้ยากที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักปกป้องสิทธิ์มนุษยชนว่าด้วยการลุกขึ้นเพื่อมาปกป้องสิทธิ์ในทรัพยากรนั้นจะมีความปลอดภัยและจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 3. ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในการทำงานเพื่อคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเราขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นเวลากว่า1ปีแล้วแผนปฏิบัติการดังกล่าวยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากแผนดังกล่าวยังไม่มีสถานะเป็นกฎหมายจึงไม่มีน้ำหนักในแง่ของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวจึงมิได้ทำให้เกิดการคุ้มครองของนักปกป้องสิทธิ์เพราะการทำงานของกรมคุ้มครองสิทธิ์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติหรือข้อบทที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสั่งปรับรวมถึงการลงโทษหน่วยงานธุรกิจที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมหรือทางกายภาพต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเราเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่และการคุกคามทุกชนิดและผู้ที่รับผิดชอบต่อการโจมตีทำร้ายนักปกป้องสิทธิรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับโทษผู้ที่ถูกตัดสินว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองผู้หญิงและผู้ชายนักปกป้องสิทธิมนุษย์สิทธิชนต้องได้รับผลกระทบจากการกระทำในทางการเมืองการเงินและในระบบยุติธรรม 4. การที่กลุ่มต้องเผชิญกับความรุนแรงและการคุกคามซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นเกิดจากการทำผิดแล้วลอยนวลพ้นผิดของรัฐและทุนบวกกับกลไกที่พิกลพิการของระบบราชการที่เพิกเฉยงดเว้นและมิได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ควรมีประสิทธิผลอีกทั้งการต่อสู้ของทางกลุ่มอนุรักษ์ถึงแม้ว่าล่าสุดจะเก็บเกี่ยวชัยชนะได้บ้างแต่ทางกลุ่มยังคงมุ่งมั่นต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ฟื้นฟูผู้ผาป่าไม้และพัฒนาครองสิทธิ์ที่ส่งมานั้นเสมือนว่าการปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นจึงย้อนแย้งกับสถานการณ์ของกลุ่มและที่ปรึกษาของกลุ่มที่ยังประสบกับความรุนแรงและการคุกคามถึงชีวิตทำให้เราเชื่อว่าการคุ้มครองสิทธิ์กำลังละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ยังปฏิบัติภารกิจไม่เสร็จสิ้นและสมบูรณ์เราขอให้กรมคุ้มครองสิทธิ์ทบทวนว่าจะยังคงเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ที่มนุษยชนที่มีความเสี่ยงหรือไม่และได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนจากภาษีของประชาชนอย่างเราทุกคนหรือไม่ 5. ขั้นตอนต่อไปเราจะทำหนังสือเป็นทางการเพื่อเรียกร้องเพื่อร้องเรียนการปฏิบัติงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับผู้บังคับบัญชาของท่านรวมถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสหภาพยุโรปสถานทูตแคนาดาสถานทูตนอร์เวย์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยความสมานฉันท์ในการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่พัทยาใด Protection International ขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการอ่านแถลงการของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดต่อกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะเป็นการแสดงจุดยืนต่อการทำงานนะคะของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพซึ่งมีหน้าที่นะคะหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ของกลุ่มในระยะที่ผ่านมานั้นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพนั้นล้มเหลวนะคะในการดำเนินงานเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์นะคะทางกลุ่มจึงได้มีแถลงการนะคะเพื่อที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะว่าทางกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์นั้นล้มเหลวอย่างไรบ้างแล้วก็แต่กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ไม่ได้ลงมาเป็นที่มาของขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะทำการส่งจดหมายนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงทางข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาตินะคะรวมถึงสถานทูตอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดยืนของกลุ่มนะคะของทางกลไกรัฐนะคะ
แรกลงพื้นที่ของ DSI ในวันนี้นะคะเอาประเด็นแรกอันนี้ก่อนรบกวนโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นการลงพื้นที่ของหน่วยงานรัฐนะครับนะครับก็แต่จริงๆ DSI ก็มีฐานะที่เป็นองค์กรอิสระนะครับที่ดูท่าทางจะคล่องตัวกว่าแล้วก็มีอะไรนะมีเจตนามีเป้าหมายที่ดีกว่าหน่วยงานรัฐหลายๆแห่งที่ได้ลงมาในพื้นที่นะครับก็สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ของ DSI เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยดูแล้วเนี่ยทางพี่น้องชาวบ้านเนี่ยให้การตอบรับกับ DSI มากกว่าเพราะว่ามีกระบวนการพูดคุยที่ค่อนข้างเป็นมิตรนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรไม่ถือตัวไม่สนิทสนมนะครับไม่ทำตัวอยู่ในระบบราชการที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกอึดอัดนะครับมาวันนี้ก็มานั่งใกล้เคียงใกล้ชิดรายล้อมไปด้วยชาวบ้านแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยในภารกิจของตัวเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ให้การต้อนรับไปด้วยดีก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับแต่ว่าส่วนที่ว่าหลังจากนี้ DSI เนี่ยจะรับคดีนี้กรณีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนย้อนหลังการค้นคว้าข้อมูลการค้นหาหลักฐานเก่าๆอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็นำไปสู่ในการเสนอหน่วยงานบังคับบัญชาไปถึงนำเสนอกับอธิบดี DSI แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DSI เนี่ยว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คิดว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีที่ชาวบ้านให้การต้อนรับดีๆแล้วก็รวมทั้งดีใจด้วยก็มีปฏิกิริยามีการตอบสนองมีการพูดคุยที่ดีกับชาวบ้านครับค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางในพื้นที่เนี่ยมีอุปสรรคอะไรที่คุณรสศักดิ์เห็นว่ายังเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เกิดความทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ครอบครัวค่ะระบบราชการเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ไม่เข้าใจภารกิจไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนของกระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านนะครับยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ชาวบ้านออกมาลุกขึ้นมาทวงคืนผืนป่าจากสัมปทานเหมืองหินเนี่ยคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการสมควรปกป้องดูแลและให้ความใส่ใจในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กระทำภารกิจหน้าที่เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมารวมทั้งกรรมการสิทธิ์ชุดนี้นะยังไม่มีความเข้าใจข้อเรียกร้องต่อกรณีปัญหาต่อสภาวะเหตุการณ์ความรุนแรงที่กำลังก่อเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ดงไฟเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนักนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้คือทัศนคติที่ล้าหลังจึงทำให้หน่วยงานพวกนี้เนี่ยเหมือนเป็นหุ่นยนต์เหมือนว่าพอถูกร้องเรียนไปว่าจะต้องทำหน้าที่ถูกกดดันมาถูกทำให้เป็นพื้นเนื้อหาถูกทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถูกให้เป็นข่าวกระจายข่าวไปในหลายๆแห่งก็เลยตื่นตัวขึ้นมาเพราะถ้าไม่ตื่นตัวก็จะรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องต่อหน้าที่แต่พอมาแล้วปุ๊บกลับไม่รู้ว่าจะต้องกลับไปทำ